เรื่องราวของกษัตริย์โซโลมอนมหาราชสติปัญญาจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อนำไปใช้จริงตอนยังหนุ่มโซโลมอนสำนึกว่าเขาต้องการสติปัญญาแต่เมื่อถึงเวลาขอสติปัญญาเพื่อปกครองแผ่นดินโซโลมอนก็เริ่มสร้างนิสัยที่ทำให้สติปัญญาในชีวิตของเขาหมดประสิทธิภาพโซโลมอนสร้างสัมพันธไมตรีกับอียิปโดยแต่งงานกับธิดาของฟาโร เธอเป็นมเหสีองค์แรกในจำนวนนับร้อยคนที่โซโลมอนแต่งงานด้วยเพราะเหตุผลทางการเมืองการทำเช่นนี้ไม่เพียงฝ่าฝืนคำสั่งเสียของบิดาเท่านั้นบิดาในที่นี้คือกษัตริย์ดาวิดมหาราชแต่ยังขัดคำสั่งของพระเจ้าโดยตรงด้วยการกระทำของโซโลมอนย้ำเตือนให้เราเห็นว่าเรามัก จะไม่ทําสิ่งที่เรารู้ว่าถูกต้องเห็นได้ชัดว่าสติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้โซโลมอนไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าเขาจะไม่ผิดพลาดเลยโซโลมอนได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่ในฐานกะกษัตริย์ของชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกแต่ตำแหน่งนี้มาควบคู่กับความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงน่าเสียดายที่โซโลมอนใฝหาโอกาส แต่ละเลยความรับผิดชอบขณะที่เขามีชื่อเสียงในฐานะผู้สร้างพระวิหารและพระราชวังกษัตริย์โซโลโมอนกับมีชื่อเสียงไม่ดีในฐานะผู้นำที่เก็บภาษีสูงเกินไปและใช้แรงงานประชากรเกินควรแขกจากแดนไกลเดินทางมาเพื่อยกย่องกษัตริย์ที่ชาญฉลาดองค์นี้ แต่ประชาชนของโซโลมอนกับห่างเหินไปจากเขามากขึ้นเรื่อยๆพระคัมภีร์ไม่ค่อยได้กล่าวถึงช่วงทศวรรษสุดท้ายของสมัยโซโลมอนพระธรรมบัญญาจารย์คงบันทึกการขุนคิดครั้งสุดท้ายของโซโลมอนเกี่ยวกับชีวิตในพระธรรมเล่มน,นี้นั้นเราพบว่าชายคนหนึ่งซึ่งได้พิสูจน์ผ่านประสบกรารณ์ที่ขมขื่นว่า การตามหาความหมายของชีวิตโดยปัสจากพระเจ้าเป็นการสแสวงหาที่สูญเปล่าความมั่นคงปลอดภัยและความสุขใจมีอยู่แต่ในความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าเท่านั้นความสุขใจที่เราพบในโอกาสและความสำเร็จในชีวิตเป็นสิ่งชั่วคราวยิ่งเราคาดหวังว่าจะสำเร็จยิ่งเราคาดหวังว่าความสำเร็จของเราจะยั่งยืน สิ่งเหล่านั้นก็ยิ่งหายไปอย่างรวดเร็วจงพยายามสร้างความสมดุลระหว่างการสแสวงหาโอกาสในชีวิตกับการทำตามความรับผิดชอบของคุณให้สำเร็จจุดแข็งและความสำเร็จของกษัตริย์โซโลมอนมหาราชเป็นกษัตริย์องค์ที่สามของอิสราเอลเป็นทายาทที่ดาวิดทรงเลือกเป็นชายที่ฉลาดที่สุด ที่เคยมีชีวิตอยู่เป็นผู้เขียนพระธรรมปัญญาจารย์และเพลงโซโลมอนรวมทั้งสุภาษิตอีกหลายข้อและสดุดีอีกสองบทเป็นผู้สร้างพระวิหารของพระเจ้าในกรุงเยรูซาเลม็มเป็นนักการทูตเป็นพ่อค้าเป็นนักสะสมเป็นผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนงานศิลปะจุดอ่อนและความผิดพลาดความผิดบาปของกษัตริย์โซโลมอน ทำส่วนที่สัญญากับต่างชาติโดยแต่งงานกับหญิงต่างชาติปล่อยให้บรรดามเหสีของตนมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อพระเจ้าหรือพระยายเวองเจ้าชีวิตพระเจ้าผู้เป็นกษัตริย์ผู้เที่ยงแท้กษัตริย์โซโลมอนเก็บภาษีสูงมากจนประชาชนกษัตริย์โซโลมอนเก็บภาษีสูงมากจากประชาชน จนประชาชนเริ่มเหินห่างออกไปและเกณฑ์พวกเขามาใช้แรงงานเป็นทาสและเป็นทหารบทเรียนจากชีวิตความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพถูกลบล้างได้ด้วยชีวิตส่วนตัวที่ไร้ประสิทธิภาพการไม่เชื่อฟังพระเจ้าและไม่ได้รับบทเรียนของการกลับใจจนบั้นปลายชีวิตการรู้ว่า ต้องทำอะไรนั้นไม่มีความหมายถ้าขาดความตั้งใจที่จะลงมือทำกษัตริย์โซโลมอนนั้นหรือพระราชาที่ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลองค์นี้เท่าดที่ได้สำรวจพร,รมพีมีข้อดีใหญ่ๆอยู่ข้อเดียวก็คือว่าช่วงบั้นปลายชีวิตของกษัตริย์ซามอนคาดว่าจะชรา,าแล้วหรืออาวุโสมากแล้วได้กลับใจมาหาสแสวงหาพระเจ้าพระยาเวยอย่างจริงใจ แล้วก็เฝ้ารอคอยเรื่องราวการกลับมาของพระเมสสิยากษัตริย์โซโลมอนเป็นกษัตริย์ที่ช,นชานฉลาดฉลาดหลักแหลมแต่ก็ได้ทำผิดพลาดเช่นการตามฆ่ากษัตรตย์เยโรโบอัมซึ่งจะขึ้นมาปกครองอิสราเอลทางเหนือซึ่งนั่นไม่ได้เป็นคำสั่งของพระเจ้าแต่กษัตริย์โซโลมอนก็ดื้อรั้น แล้วก็พยายามฆ่าวางแผนที่จะทำร้ายเยโรโบอัมให้ได้แต่พระเจ้าก็ทรงปกป้องเยโรโบอัมให้ขึ้นมาปกครองอิสราเอลทางภาคเหนือสิ่งนี้ถ้าได้สำรวจพระคัมภีร์แล้วเป็นเรื่องที่เร็วร้ายชั่วร้ายอาจจะนับได้ว่าเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายที่สุดของกษัตริย์โซโลมอน ซึ่งคล้ายๆกับกษัตริย์ดาวิดมหาราชที่เคยวางแผนมอมเล่าฆ่าอูริอาทหารคนสำคัญคนหนึ่งเพื่อจะสร้างเรื่องหลอกลวงและก็นำนางบัตเชบามาเป็นภรรยาที่ถูกต้องสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงไม่พอพระทัยเป็นอย่างมากเราจะเห็นถึงการกระทำคล้ายๆกันนะครับ ก็ขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับออบันทึกเรื่องราวของกษัตริย์โซโลมอนที่ได้ปรากฏในพระคัมภีร์ธรรมคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิธ์เราชาวคริสเตียนเชื่อว่านี่เป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่เรื่องหลอกลวงไม่ใช่เรื่องประพันธ์เสริมแต่งขึ้นมาเป็นเรื่องที่ผ่านแคนนอนแล้วประวัติศสาสตร์ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงข้อมูลสำคัญสถานที่กรุงเยรูซาเลม็มอาชีพของ ซโลมอนคือกษัตริย์ของอิสราเอลญาติพี่น้องบิดาคือดาวิดมารดาคือบาเชบาพี่ชายคืออับชาโรมอาโดนียาน้องสาวคือทามาบุตรชายคือเรโฮบอัมเออผมรู้สึกสนใจเรื่องน้องสาวของสาโลมอนมากคือทามาจำไม่ผิดและจำได้แน่นอนว่า ทามาเนี่ยเป็นน้องสาวที่รูปร่างหน้าตามดงามมากเป็นคนสวยแต่เมื่อกษัตริย์ดาวิดเนี่ยได้ทําความผิดบาปเรื่องราวอันปั่นป่วนวุ่นวายได้เกิดในชีวิตของดาวิดและครอบครัวมีการแย่งตําแหน่งกษัตริย์กันแต่ที่เลวร้ยรายไปกว่านั้นก็คือว่ามีการข่มขืนน้องสาวเกิดขึ้นก็คือทามามีการข่มขืนใจกันมีการ ทำผิดทางร่วงประเวณีระหว่างพี่ลูกพี่ลูกน้องต่างต่างแม่นี่เป็นเรื่องที่เลวร้ายมากที่พระเจ้าได้ตีสอนกษัตริย์ดาวิดแล้วก็ตีสอนกษัตริย์โซโลมอนบุตรชายคือเรโหโบอัมเรโหโบอัม oh oh นี่ก็เป็นกษัตริย์องค์ต่อมาต่อจากกษัตริย์โซโลมอนมหาราช และโลโบเรโหโบอัมนี้เองซึ่งเป็นคนที่ดื้อรั้นเป็นคนที่บางครั้งคิดว่าตัวเองฉลาดแทนที่จะเชื่อฟังผู้อาวุโสบอกว่าให้ทําแบบนี้กับประชากรอิสราเอลแต่บทเรียนในชีวิตเขาก็คือเขาเลือกจะฟังคนหนุ่มเพื่อนรุ่นราวเขาเดียวกันแนะนําในสิ่งที่ชั่วร้ายสุดท้ายพระเจ้าก็จัดการกับเรโหโบอัมคือฉีกพระราชอาณาจักรให้ กษัตริย์อิสราเอลทางเหนือที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ชื่อว่าเยโรโบอัมขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคิตธธรรมคัมภีเป็นเรื่องราวที่น่าศึกษาเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวที่เราจะเข้าใจชีวิตของเรามากขึ้นและการอ่านการศึกษาเป็นการนมัสก,การพระเจ้าอย่างถูกต้องข้อพระคมภีหรหลักก็การแต่งงานข้ามชาติแบบนี้ไม่ใช่หรือที่ทำให้กษัตริย์โซโลมอนแห่งอิสราเอลทำบาป ในหมู่ชนชาติทั้งหลายไม่มีกษัตริย์องค์ใดเทียบเทียมโซโลมอนพระองค์เป็นที่รักของพระเจ้าและพระเจ้าทรงตั้งให้เป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลทั้งหมดถึงกระนั้นโซโลมอนก็ถูกหญิงต่างชาติชักนำให้ทำบาปพระธรรมเนหมีบทที่13ข้อที่26เรื่องราวของโซโลมอนปรากฏในพระธรรม2สมูเอลบทที่12ข้อ24ถึง1งคงกษัตริย์ บทที่11ข้อที่43และถูกกล่าวถึงในพระธรรม1พงศวดารบทที่28บทที่29 2พงศาวดารบทที่1ถึง10เนหามีบทที่13ข้อที่26พระธรรมสดุดีบทที่72และพระธรรมมัทธิวหรือพันธสัญญาใหม่มัทธิวในบทที่6ข้อที่29บทที่12 ข้อที่42ขอขอบคุณพระเจ้าพระยาเวองค์พระผู้เป็นเจ้าและขอขอบคุณพระเยซูคริสต์กษัตริย์เที่ยงแท้ที่กำลังจะเสด็จมาจะมาปกครองพิพากษาโลกนี้ด้วยความยุติธรรมขอบคุณพระเจ้าอาเมนและอาเมน